ผมยังไม่เป็นพยานครับว่าผมเมื่อก่อนนี้เดินก็เดินไม่ได้ครับเพราะว่าขาหักเกิดอุบัติเหตุครับรถชนครับแต่พอมารู้จักพระเจ้าผมก็ดีขึ้นได้ครับแต่เมื่อก่อนหมอว่าจะให้ผ่าใหม่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ผ่าเลยครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับแล้วพยานว่าตอนที่นั่งอยู่ตรงได้รับคำอธิษฐานผมก็ปวดตรงท้ายทอยต้นคอครับแล้วก็หลังครับก็รู้สึกว่าตอนนี้หายไปแล้วครับพอผมขึ้นมาก็อาจารย์มาวางมือให้ก็ตรงหลังก็หายครับอ๋อแล้วปกติแล้วเนี่ยเป็นมานานไหมหรือเพิ่งเป็นมานี้เป็นมานานนะครับไปที่ตรงคอกับตรงที่หลังครับอ๋อกระดูกมันเคลื่อนนะมันทับกันนะคะแต่ตอนนี้หายไปแล้วครับแต่ผมอยากให้อาจารย์ซ่อมเพิ่มเติมให้ตรงขาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกครับแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วครับแต่ว่าอยากให้ซ่อมให้ใหม่มันมีอะไรที่ทำไม่ได้บ้างก็นั่งครับขาเขาไม่ได้ถ้าจะนั่งกินข้าวหรืออะไรก็ต้องเหยียดขาเหยียดอ๋อขามันพับไม่ได้นี่ขนาดไม่ได้ผ่านะก็ขาครับเสริมเหล็กอ๋อก็เสริมแบบไม่เลื่อนอ่ะวางมือเลยนะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์บอกว่าเมื่อลูกได้รับการเจิมจากแรนดี้คลาร์กได้บอกว่าเขาได้รับของประทานจากพระเจ้าที่จะสั่งให้เหล็กทั้งหลายนั้นมันเคลื่อนตัวเป็นเหมือนกระดูกซึ่งมันสามารถยืดหยุ่นได้พระเจ้าเราจึงขอใช้ฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ให้ลูกพูดลงไปและเขาวางมือลงไปที่กระดูกของเขาที่สิ่งที่เขาเสริมอยู่ข้างในนี้ทำให้เขาสามารถนั่งลงได้พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระเจ้าไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้อยคำของพระองค์ที่พูดและคำยืนยันของพระองค์ต่างหากพระเจ้าขอบคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจการเจิมขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นให้ความปรารถนาของน้องชายคนนี้สมปรารถนาในการรักษาเพื่อถวายเกียรติพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนวันนี้ที่ตลาดก็มีไลน์นะคะเขานั่งเขาเพียบไม่ได้เพราะเขาอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ให้เขานั่งเพียบนั่งเพียบได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณน้อยลองเลยค่ะนั่งเพียบหรือทำอะไรที่ไม่เคยงอขาใครลองนั่งเลยค่ะเชิญทำได้ครับแต่ว่านั่งสมาธิไม่ได้ก็ลองดูสิลองดูได้เลยค่ะนั่งได้เลยลองดูขาพาดซะได้ปะได้ครับเอาได้แล้วไงไม่ได้ครับพอเริ่มทำได้แล้วต้องทำทุกวันนะคะอย่าให้มารโกหกอีกนะคะโอเคมันอัศจรรย์บ่ดิอัศจรรย์ครับอัศจรรย์พระเจ้าครับแต่ผมพยายามทำมาตั้งนานทำไม่ได้ครับตั้งแต่เดินได้แค่นี้แต่พยายามทำก็ทำไม่ได้ครับเพราะมันจะปวดมันจะปวดมากครับเพราะนั่งพับขาเขาไม่ได้ครับอ๋อเป็นเพราะมันมีเหล็กครับมันจะปวดครับแต่ตอนนี้ผมทำได้แล้วครับปกตินั่งได้แค่ไหนอาจารย์ปกติทำได้แค่ไหนปกติทำได้แค่ไหนนั่งทำปกติมันเอาเข้าไม่ได้เลยครับนั่งได้ไหมคะปกติได้ปกติผมตอนกินข้าวก็จะเอาไว้อ๋อมันพับเข้าไปไม่ได้ตอนนี้นะคะตอนนี้พับได้แล้วได้อย่างนี้เนี่ยพับแล้วดีใจผมทำได้ผมดีใจครับพระเจ้าครับอาจารย์สิริพรเนี่ยดีใจมากกว่าอีกเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่อธิษฐานเรื่องเหล็กเพราะว่าพระเจ้าครับดีใจเคยได้รับอาจารย์แลนดี้คลาร์กเนี่ยเขาเป็นคนที่อธิษฐานให้คนที่เหมือนดำเหล็กทั้งหลังที่ก้มไม่ได้กลายเป็นคนเหมือนกับกระดูกธรรมดาเราก็รู้สึกว่าหุ้ยเราอยากได้เราก็ไปหาอาจารย์บอกไอเนี่ยเป็นคนที่ประกาศนะอยู่ต้องอธิษฐานให้เขาก็เลยอธิษฐานให้แล้วก็เขาก็ถ่ายการเจอมาแล้วเราก็ยังไม่เคยลองเลยเนี่ยวันนี้ครั้งแรกโอ้ยก็ถ่ายรูปไปด้วยนะขอบคุณมากเลยนะที่อุตส่าห์ไปผ่ามาเนี่ยให้เราได้รู้ถึงพระเจ้าของพระเจ้านะคะขอบคุณค่ะไปเจอบ่อยค่ะI'm sorry.